วัสดีครับคุณฟังที่รักครับเรื่องราวของหมอพรทิพย์นะครับแนวหน้าพาดหัวข่าวบอกว่าบททดสอบหมอพรทิพย์เลือกใช้ธรรมะมากกว่ากฎหมายจัดการปมถูกไล่เนื้อหาใจความนะครับมีรายงานความคืบหน้ากรณีที่โลกออนไลน์ได้แชร์คลิปวิดีโอชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศไอร์แลนด์แล้วก็เป็นคนไทยมีการไลฟ์สดขับไล่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีคณะติดตามไปด้วยขับไล่ให้ออกจากร้านที่อ้างว่าเป็นร้านของตัวเองล่าสุดครับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับโดยมีเนื้อหาสั้นๆบอกว่าอย่างนี้ครับตอนนี้กลับถึงประเทศไทยแล้วนะคะขออนุญาตเรียนตามที่บอกเอาไว้เรื่องทริปนี้ส่วนเรื่องการถูกไล่ออกจากร้านอาหารที่ไอร์แลนด์เนี่ยคิดซะว่าเป็นบททดสอบธรรมะในตนก็แล้วกันทันทีที่ทราบว่าเขาเกลียดมากจนชี้หน้าด่าหมอกลับรู้สึกเฉยแล้วก็มองไปข้างหลังและข้างหน้าของเขาที่จะเป็นเช่นไรขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคำแนะนำแต่ขออนุญาตเลือกที่จะใช้ธรรมะจัดการมากกว่าการใช้กฎหมายจัดการขอบคุณอีกครั้งค่ะ